สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องหอมแบ่งหอมแบ่งที่เราซื้อต้นหอมมาจากตลาดมาทำกับข้าวนะคะเราก็ใช้หอมแบ่งเนี่ยตัดครึ่งเลยเอาใบไปกินทำกับข้าวกินแบ่งส่วนหนึ่งฉีกกอฉีกกอมาฉีกหัวมาแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้หอมแบ่งมันสมชื่อมันก็คือยิ่งแบ่งมันก็ยิ่งแตกนะคะปลูกกินได้ปลูกซื้อมาปลูกที่บ้านกินแบ่งส่วนหนึ่งไปกินแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูการปลูกเลยค่ะเนี่ยเราซื้อมาเราแยกแบ่งแล้วเราก็ตัดให้สั้นพอประมาณแค่นี้แล้วไปลงเพาะชำปลูกได้ใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะเตรียมตะไคร้เตรียมตะไคร้ลงไปเพาะชำตอนนี้แช่น้ำไว้กดน้ำเหลือก็เลยเจาะตรงนี้สำหรับเสียบลงไปแช่น้ำไว้หน่อยเดียวสูงสักนิ้วหนึ่งเพื่อให้รากมันออกมาดูดน้ำตัดปลายทิ้งไว้แล้วแช่น้ำไปนิดเดียวตรงนี้ก็เจาะขวดไว้ให้อากาศเข้าไว้เป็นช่องเสียบรากออกแล้วเราจะไปเพาะชำเสียบไว้ในดินเลยก็ได้หรือว่าแช่น้ำก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้กับหอมแบ่งมาปลูกนะโดยใช้ภาชนะขวดเนี้ยปลูกหอมเพราะว่าใบหอมมันยาวจะได้ไม่หักเรียบร้อยต้นหอมที่เราตัดแล้วมาปลูกใส่ขวดไว้กดน้ำได้เลยตัววันตัวคืนนะคะตัดแต่งให้เขาหน่อยเสร็จแล้วก็อีกต้นหนึ่งกระชายเหลืออีกต้นเดียวรากยาวดีกำลังแตกตาใหม่ทุกต้นเลยเติมน้ำเติมดิน
ตัวคืนนะโอเคแล้ว